คือเงินในภูมิใจเองไอ้ 50,000 อันนี้เท่าไหร่อันนี้ 60,000 จริงเหรอเออก็ผมเลี้ยงเบียร์ด้วยเบียร์เนี่ยโอเคนะครับขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวขอบคุณพี่โจนะที่ใส่เสื้อทางไทย .com นะครับทางไทยไม่เป็นไรครับเพื่อนฟังงูเหลาครับดูบรรยากาศครับร้านสวยชื่อดังมั้ยไม่ต้องส่งน้ำไม่ได้เอาเคสออกด้วยไปเอาเคสออกแล้วด้วยโอ้นี่คุณเคยกินนะเฝอต้มยำมาต้องวันกินเฝอเนื้อไปแล้วตาเขาสนใจกล้องแกธรรมดาครับกล้องแกเป็นกล้องน่ารักแล้วก็แต่งตัวแบบคนจีนเลยเอารีวิวเอาเซียนรีวิวอย่างนี้ครับลุงครับที่นี่นครโฮจิมินห์นะครับเดี๋ยวรถเราจะหมดก่อนนะเดี๋ยวเราชิมก่อนนะอร่อยครับช่วยโจชิมครับยำชาเนื้อครับเผือกบ่อฮะทำใหญ่กินที่เต็มที่ต้องกินผักด้วยนะพี่นะครับอันนี้ต้องผสมอะไรป่ะผสมอร่อยอยู่แล้วนี่ก็มีกระเทียมดองด้วยมันคล้ายๆกับไอ้เนื้อตุ๋นอ่ะก็เนื้อตุ๋นก็ชิมนะครับชิมอ้อเนื้อตุ๋นจริงด้วยเพราะว่ามันโอเคผมชอบแหละเพราะว่าไม่ต้องมากินเนื้อสดไปแล้วผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะอันนี้โยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นี่เป็นจะปรุงแบบเนื้อตุ๋นเนื้อบ้านเรานะกระเทียมดองต้องกินกระเทียมดองมาเนี่ยว่าเดี๋ยวฟังนี้ก่อนนี่ไม่มีผักอีกหอมด้วยเนื้อตุ๋นโอเคแค่ได้ผักกินซอสด้วยฮะนี่คือเราจะกินแบบสไตล์เนื้อตุ๋นเราจะกินแบบสไตล์ของซอสครับขอโทษนะฮะที่เราไม่ได้สนใจรอบข้างอันนี้จะว่าเป็นคล้ายๆนี่ป่ะนี่กระเทียมดองในเอานี้ได้เลยไม่ใช่หอมกระเทียมดองโอ้ยนี่มียอดผักกระแยงด้วยพี่เอาพริกมาแล้วกระแยงกระแยงดีนี่อะไรเลยถ้าไม่อยากกินนะก็แบ่งกินลองชิมดูนะแล้วก็อะไรยอดกระแยงมีซอสพริกซอสมะเขือนะแล้วแต่เราจะกินนะลองดูกระแยงครับอวบๆเลยฮะกระแยงคือใครชอบกินผักมาเลยฮะร้านนี้โอ้โหเจ๋อร้อยหนึ่งโอเคเลยนะผักเยอะนี่ผักกระแยงครับอยู่บ้านเราไม่กล้ากินแบบนี้นะเพราะว่าต่างถิ่นต่างแดนอาจจะลองชิมดูครับอาหารพื้นเมืองครับลองแจกกับผักเยอะเลยผักกระแยงครับเอาการกินเหรอครับพี่ใหญ่ใช่นะครับพี่ใหญ่เลยครับครับใหญ่เลยไอ้แข่งกับพี่เตอร์ฮอสเตียครับแจกชัยก็เลยไม่แข่งกับพี่เตอร์ครับเดี๋ยวลองกินโจชิมอร่อยนะร้านไหนที่คนกินเยอะๆเข้าไปกินเลยไม่ต้องห่วงใช่แน่นอนเขาเรียกผักขยางใช่ไหมไอ้ที่มีกินเหมือนแมงดาชุนๆนะพี่อร่อยไหมพี่เขาอร่อยสัตว์อ่ะพี่เผาเหรอมาชิมดูก่อนโอ้พี่เผ็ดตะเกียบแบบนี้นะกินเลยแพ็คมาอย่างดีใส่ถุงกระดาษเสร็จฮะเดี๋ยวพอกินจากร้านนี้เสร็จแล้วเดินทางไปพนมเปญนะฮะด้วยรถระหว่างประเทศนะครับโฮจิมินห์พนมเปญนะครับก็มาขึ้นที่ฟาร์มหมูเหลานะสำหรับเพื่อนๆที่มาเที่ยวที่โฮจิมินห์นะครับต้องการไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศเขมรหรือว่ากัมพูชานะครับแล้วก็ผ่านเข้าไทยได้เลยนะฮะก็แนะนำเส้นทางนี้โอเคนะค่าใช้จ่ายถูกมากนะครับไม่แพงครับประมาณ 5-600 บาทค่าตั๋ว500ครับไม่แพงครับเรานั่งไปถึงประมาณ4-5ด่านเปิดปุ๊บเข้าประเทศได้เลยครับแต่ตามพาสปอร์ตแต่ต้องมีพาสปอร์ตเข้านะฮะคือไม่ใช่ว่ามาตัวเปล่าต้องมีพาสปอร์ตมาด้วยบัตรประชาชนใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้พาสปอร์ตครับก็ไปทำกันได้ครับที่ใครที่มาเที่ยวเมืองเวียดนามแล้วก็ต่อเนื่องไปที่เมืองเดือดเรียบ
ียมเรียบเสียมเรียบแล้วก็อะไรพนมเปญพนมเปญก่อนนะฮะตอนนั้นเข้าเสียมเรียบนะครับแล้วก็ทะลุออกปลายเปลี่ยนได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวชิมคันนึงฮะให้ท่านชมดูนะครับถ้าไม่ก๋วยเตี๋ยวบ้านเรานี่ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะเดี๋ยวพอมากินต่างแดนรู้สึกมันอร่อยนะกินอีกหนึ่งครั้งวะจำว่าพวกเดียวจอดนะเพราะว่ามันใหญ่มากทำใหญ่กี่โมงครับพี่บ้านไม่ไม่ไม่เป็นไรหมายถึงว่ามันยังไม่ถึง4 ทุ่มโอเคเราสบายแล้วตอนนี้ว่าอยู่ใกล้ตรงนี้พอเดี๋ยวเราไปขึ้นรถนะต้องดูเวลานิดนึงเพื่อนเพื่อนก็จะเที่ยวเพลินนะฮะมาเที่ยวเมืองใหญ่อย่างเช่นเมืองโฮจิมินห์แท่งก้อนนะฮะแบบนี้นะครับเพราะว่ารถจะออก5 ทุ่มครึ่งอ่ะ5 ทุ่มครึ่งอ่ะมันเลทเฉยคือบอกเราอะเดินทางน่าจะ4 ชั่วโมงนะครับสำหรับโฮจิมินห์ไปพนมเปญนะครับ4 ชั่วโมงนะโอเคนะครับแล้วไปมีเธออ่ะโอ้โหดูรถสปอร์ตคันนู้นนะสุดยอดไหมนะครับนี่คือโอ้นั้นเขาเรียกอะไรนะลัมโบกินี่ลัมโบกินี่หรือว่าอะไรเอ่ยนะครับผมก็ติดตามชมคุณโจทั้งเพื่อนๆครับเดี๋ยวลองกดติดตามนะครับเพื่อนๆ